อยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนอ่านพระวจนะพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่6ถึง8นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งและประทานทุกสิ่งให้เราอารักขาดูแลขอทรงให้พระคำในตอนนี้ได้นำเราที่จะเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าที่จะเป็นผู้ที่รักพระเจ้าไม่ได้รักเพียงแค่สิ่งที่พระเจ้าอวยพรเราจะรักผู้ประทานพรไม่ใช่รักพรของพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรเราทุกคนที่นี่ที่จะได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และผู้พูดจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาแต่จะเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตรัสและให้ถ้อยคำบางอย่างที่เป็นการดลใจกับพี่น้องในที่ประชุมนี้เพื่อสิ่งที่เราไปไกลกว่านั้นจะมากกว่าทรัพย์สินของแต่หมายถึงการถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องตอบแทนความรักที่พระเจ้าได้สละพระชนชีพหรือร่างกายของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายเราขอสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับศิษยาภิบาลเนี่ยก็เทศนาเรื่องของการถวายทรัพย์แล้วก็พูดกับพี่น้องสมาชิกที่อยู่ในโบสถ์บอกว่าเรามีโครงการจะปรับปรุงอาคารคริสตจักรครั้งใหญ่ซึ่งนั่นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลทีเดียวศิษยาภิบาลก็เลยบอกที่ประชุมบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะมีส่วนในการถวายขอเชิญลุกขึ้นยืนในที่ประชุมระหว่างที่ศิษยาภิบาลเรียกให้คนลุกขึ้นยืนทันใดนั้นศิษยาภิบาลก็หันไปบอกนักเปียโนที่เป็นมือใหม่มาแทนมือประจำที่ไม่ได้มาศิษยาภิบาลก็บอกนักเปียโนเล่นเพลงอะไรก็ได้เพื่อตอบสนองพระเจ้าให้คนใคร่ครวญนักเปียโนก็เล่นไม่ถูกสุดท้ายก็เลยมีเพลงหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวแล้วก็เล่นเพลงชาติทันใดนั้นที่ประชุมทั้งหมดก็ลุกขึ้นยืนเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเดินถุงถวายทรัพย์ไปหาคนที่ยืนเคารพธงชาตินี่อาจจะดูเหมือนฟังเป็นเรื่องขำๆเรื่องหนึ่งของคนที่ลุกขึ้นยืนถวายตัวถวายทรัพย์เพราะว่าถูกเพลงพาไปแต่ความจริงแล้วในการถวายการที่เราตอบสนองความรักพระเจ้าไม่มีใครบังคับเราเราไม่ได้ทำเป็นเพียงเพื่อหน้าที่เราไม่ได้ทำเพราะว่าทุกอย่างมันพาไปคนข้างๆทำเราก็เลยต้องทำแต่เราทำเพราะความรักที่เราได้สัมผัสจากพระเยซูคริสต์และเราอยากจะตอบแทนความรักของพระเยซูคริสต์ออกไปเราเทศนาพระวจนะพระเจ้าตลอดทุกเรื่องในพระคัมภีร์ทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนเพศตรงข้ามเรื่องครอบครัวเรื่องการรับใช้เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงานเรื่องการเสียภาษีเราเทศนาทุกเรื่องในพระวจนะของพระเจ้าและนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ปรากฏอยู่ตลอดพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มนั่นคือเรื่องของการถวายทรัพย์วันนี้เราจึงจะศึกษาด้วยการผ่านพระธรรม2โครินธ์เรื่องหลักของคริสเตียนเรื่องการถวายทรัพย์ว่าพระวจนะพระเจ้าได้พูดเกี่ยวกับเรื่องหลักการถวายทรัพย์ว่าอย่างไรซึ่งการถวายทรัพย์ไม่ได้ปรากฏเพียงเฉพาะในยุคคริสตจักรแต่การถวายทุกอย่างนั้นปรากฏในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลบางคนบอกว่าการถวายทรัพย์หรือการถวายต่อพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของยุคธรรมบัญญัติสิบลดเป็นเรื่องของยุคธรรมบัญญัติและปัจจุบันเราเข้าสู่ยุคแห่งพระคุณพระเยซูได้ล้มล้างธรรมบัญญัติสิบลดก็เลยเป็นสิ่งที่ถูกโมฆะหรือล้มเลิกไปจนกลายเป็นข้อถกเถียงในบรรดาคริสเตียนไทยในปัจจุบันเป็นข้อถกเพื่อขบคิดละกันนะครับเพื่อว่าตกลงแล้วการถวายสิบลดยังควรมีหรือไม่ควรมีแต่ก็มีแนวความคิดที่น่าสนใจบางกลุ่มบอกว่าเป็นเรื่องของยุคธรรมบัญญัติแต่ถ้าหากเราดูในพระคัมภีร์หลักการถวายสิบลดไม่ได้เกิดขึ้นในยุคธรรมบัญญัติแต่เกิดก่อนยุคธรรมบัญญัติหลักการของสิบลดมีตั้งแต่ช่วงก่อนที่ธรรมบัญญัติจะมาเพราะธรรมบัญญัติมาในสมัยโมเสสแต่เราเห็นอับราฮัมก็ได้ถวายสิบลดทัสสางแก่เมลคีเซเดกซึ่งในพระธรรมฮีบรูได้ขยายว่าเขาเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ในปฐมกาลบทที่14ข้อ18ถึง20ได้บอกว่าอับราฮัมนำ1ใน10จากข้าวของทั้งหมดนั้นถวายแก่เมลคีเซเดกหรืออีกคนหนึ่งที่เป็นต้นตระกูลของประเทศอิสราเอลก็คือยาโคบในปฐมกาล28ข้อ22ยาโคบก็ได้พบพระเจ้าแล้วบอกว่าข้าจะถวายข้าพระองค์จะถวาย1ใน10แด่พระเจ้าเราจึงเห็นตั้งแต่ยุคก่อนธรรมบัญญัตินั้นเนี่ยมีการถวายทัสสางหรือการถวาย10ลดจนกระทั่งมาถึงในยุคธรรมบัญญัติก็มีการขยายความ10ลดบอกว่า10ลดมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันทั้ง10ลดเพื่อการถวายในเทศกาล
นะครับปีละ3ครั้ง10รถที่ถวายให้กับพระวิหารพระเจ้าและ10รถที่ถวายใน3ปี10รถเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนผู้ยากไร้รวมทั้งหมดเป็น 23.3% ในแต่ละปีในการดำวิถีบทที่18ข้อที่20ถึง21บอกว่าเราให้ทัศางทั้งหมดในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็นมรดกนะครับแล้วก็จนถึงสมัยพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังพูดเรื่องการถวายแต่พระคัมภีร์ใหม่อาจจะไม่ได้พูดอย่างเจาะจงชัดเจนบ่อยครั้งนักเกี่ยวกับเรื่องการถวาย10รถพระคัมภีร์ใหม่ขยับไปสู่สิ่งที่มันสูงมากกว่าเรื่องของกฎบัญญัติก็คือการถวายด้วยหัวใจพระคัมภีร์ใหม่จะได้พูดย้ำบ่อยครั้งถึงเรื่องของการถวายด้วยใจกว้างขวางการถวายด้วยหัวใจซึ่งการถวายเหล่านั้นเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าการระบุเป็นตัวเลขในตัวข้อกำหนดหรือข้อบังคับตามบทธรรมบัญญัติเราจึงไม่ได้ถวายเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎข้อบังคับถ้าเราไม่ถวายเราไม่เป็นคริสเตียนที่ดีถ้าเราไม่ถวายเรากลายเป็นคนที่ผิดกฎบัญญัติเพราะแท้จริงแล้วพระเยซูได้มาทำให้กฎบัญญัติสมบูรณ์และพระเยซูได้พาเราไปสู่ส่วนที่ไกลกว่าเรื่องของกฎข้อบังคับที่เป็นประมวลกฎของความรู้สึกผิดเมื่อคุณทำไม่ได้แต่พระเยซูพาเราไปสู่การถวายจากหัวใจผมอยากให้เราไปไกลสิ่งที่สูงกว่า10รถที่เป็นตัวเลขกำหนดเราไปไกลกว่านั้นคือไปด้วยหัวใจของการถวายกับพระเจ้าซึ่งมันอาจจะเป็น20 30หรืออาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามเป็นมาจากหัวใจของเราที่ต้องการอยากจะแสดงความรักของเราออกต่อพระเจ้าแท้จริงส่วนที่เป็นของพระเจ้าไม่ใช่แค่ 10% หรือ10รถแต่ส่วนที่เป็นของพระเจ้าคือ 100% ทั้งหมดที่พระเจ้าให้เราอารักขาดูแลและเราได้มอบคืนส่วนหนึ่งด้วยหัวใจของเราให้กับพระเจ้าด้วยความเต็มใจคริสตจักรสมัยแรกก็มีการถวายเพื่อช่วยธรรมิกชนเช่นกันในกิจการบทที่2ข้อที่44ถึง45บอกว่าผู้เชื่อก็รวมกันและนำของทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งปันกันตามความจำเป็นเขาแบ่งให้แก่กันด้วยความเต็มใจพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่เราได้อ่านใน2โครินธ์บทที่9พูดถึงเรื่องการถวายจากพี่น้องในแคว้นอาคายาเพื่อจะช่วยเหลือธรรมิกชนหรือผู้เชื่อในแคว้นมาซิโดเนียที่ยากไร้เขาได้ถวายตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เงินหรือทรัพย์แต่เขาเอาพืชผลเขาเอาอาหารเขาเอาเสื้อผ้าเอาเครื่องใช้เอาสิ่งที่เขามีมาถวายบทนี้จึงไม่ได้พูดแค่เพิ่งมาเจาะจงเรื่องการถวาย10รถแต่เป็นการที่เราได้ถวายสิ่งที่เรามีเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากลำบากคนที่ยากไร้เพื่อให้พระราชกิจแห่งการประกาศพระวจนะพระเจ้าจะไม่มีอุปสรรคและคนจะได้ระลึกถึงด้วยใจขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเลี้ยงดูแลและพระเกียรติจะเป็นของพระเจ้าเราทั้งหลายจึงจะเห็นด้วยกันอย่างน้อย3ประการจากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการถวายกับพระเจ้าซึ่งไปไกลกว่าเรื่อง10รถไปไกลกว่าเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่มันคือการถวายทั้งชีวิตของเราให้กับพระเจ้าเรามาดูด้วยการประการที่1ครับการถวายเป็นเหมือนการหว่านพูดพร้อมกันครับการถวายเป็นเหมือนการหว่านในข้อ6พระคัมภีร์บอกว่าคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากอาจารย์ปาโลเปรียบเรื่องการถวายเป็นเหมือนการหว่านและในข้อต่อๆไปข้อ10ข้อ11นะครับข้อ9ก็พูดเรื่องการหว่านอีกนะครับบอกว่าพระเจ้าจะประทานเมล็ดพืชให้กับคนที่หว่านอาจารย์ปาโลตั้งใจอยากจะใช้การถวายเพื่อช่วยคนที่ยากไร้ขัดสนว่าเป็นเหมือนกับการหว่านเมื่อคุณได้ถวายคุณกำลังหว่านเมล็ดอะไรไปบางอย่างโดยหลักการหว่านเมื่อคุณหว่านหนึ่งคุณจะไม่เกี่ยวกันได้แค่หนึ่งเมื่อหว่านหนึ่งจะเกี่ยวได้มากกว่าหนึ่งเอเมนไหมครับการหว่านนั้นจะมีพลังของการทวีคูณพลังของการเกิดผลที่มีการขยายดังนั้นเมื่อหว่านจะต้องมีการงอกเงยธรรมชาติของการหว่านเมื่อหว่านไปหนึ่งเมล็ดจะเกี่ยวได้มากกว่าหนึ่งเมล็ดและในตอนนี้ปั้มปีบอกว่าคนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวได้มากคำว่าหว่านมากในภาษาอังกฤษใช้คำว่าหว่านด้วยใจกว้างขวาง generously หมายถึงการที่เราจะหว่านออกไปด้วยใจกว้างขวางหว่านมากในภาษาไทยจึงแปลไม่ได้ตรงกับใจความตรงๆเสียทีเดียวที่ไม่ได้พูดถึงเชิงปริมาณแต่พูดถึงจิตใจดังนั้นคนที่ปริมาณเขามีน้อยแต่เขามาจากจิตใจกว้างขวางเขาก็เรียกว่าหวานมากหรือหวานด้วยใจกว้างขวางขณะเดียวกันคนที่มีมากแม้ถวายในจำนวนที่มากกว่าคนที่มีน้อยแต่อาจจะไม่ได้เป็นการหวานด้วยใจกว้างขวางอาจารย์ปอโลบอกว่าใครที่หวานด้วยใจกว้างขวางคนนั้นจะได้เก็บเกี่ยวมากแน่นอนครับเราไม่ได้ถวายเพื่อต้องการจะได้รับกับไม่ใช่ถวายเหมือนนักลงทุนเอาล่ะเรามานั่งคิดเครื่องคิดเลขอยู่ในหัวถวายไปเท่านี้จะได้คืนเท่าไหร่มันคุ้มที่จะหรือจะถวายหรือไม่คุ้มที่จะถวายพระเจ้าสอนเราให้จงมอบถวายหรือให้กับคนโดยที่ไม่นึกเสียดายเป็นการให้ด้วยใจที่เห็นแก่ความรักของพระเจ้าและเห็นแก่คนที่ยากลำบาก
แต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนการถวายเป็นหนึ่งในการหวานที่มันจะมีผลเป็นการงอกเงยและพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งจะไม่หวงแหนพระพรไว้เมื่อเราหวานไปจะเห็นคนได้รับพระพรและจะเห็นการเจริญเติบโตในสุภาษิตบทที่11ข้อ24ถึง25บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่งบางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรแจกจ่ายก็ยิ่งขัดสนคนใจกว้างขวางย่อมเจริญรุ่งเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนพระคัมภีร์บอกว่ากฎของพระเจ้าคือยิ่งให้ยิ่งจำหน่ายยิ่งแจกจ่ายยิ่งมีใจกว้างขวางยิ่งเจริญรุ่งเรืองเราจะเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรและเมื่อวันหนึ่งเราได้ให้น้ำกับคนวันที่เราขัดสนเรากระหายก็จะมีคนให้น้ำกับเราตอบแทนพระเจ้าจึงสอนว่านี่เป็นกฎของพระเจ้าที่เราเองได้หวานได้ให้ได้หยิบยื่นสิ่งดีของเราเพื่อคนอื่นที่ยากลำบากพระเจ้าก็จะนำกลับคืนมาการกลับคืนนั้นอาจไม่ใช่เพียงแค่ผลในเชิงวัตถุแต่การกลับคืนนั้นอาจรวมถึงผลเชิงจิตใจเพราะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับจิตใจเรามีสันติสุขมีความสุขและการหวานนั้นอาจจะงอกเงยเป็นผลเชิงจิตวิญญาณพระคัมภีร์ในข้อ10บอกว่าเมื่อท่านหวานลงไปท่านจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมอาจารย์ปโลมไม่ใช่พูดบอกว่าคุณให้เป็น100บาทพระเจ้าจะอวยพรให้คุณได้200บาทแต่อาจารย์ปโลพูดถึงผลด้านจิตใจและผลด้านจิตวิญญาณคือการเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมผลแห่งความชอบธรรมหมายถึงผลแห่งความถูกต้องผลแห่งความยุติธรรมเป็นผลเชิงด้านจิตใจและจิตวิญญาณเมื่อเราได้ให้และช่วยเหลือผู้อื่นพระเจ้าก็ทรงอวยพรและไม่มีอะไรเลยที่พระเจ้าจะไม่จดจำหรือระลึกถึงจะมีผลพระพรในชีวิตนิรันดรมีบำเหน็จให้แก่ผู้ที่สัตย์ซื่อผู้ที่ใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้เขาอารักขาเพื่อช่วยดูแลลูกที่พระเจ้าต้องการให้ดูแลผลลัพธ์เหล่านี้จึงเป็นสันติสุขการให้จึงเป็นสุขมากกว่าการรับเพราะเมื่อเราครอบครองเอาไว้เรามีความสุขเพียงแค่หนึ่งคนแต่เมื่อเราได้ให้ออกไปเรามีความสุขจากการให้และผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็มีความสุขจากการได้รับถ้าเราเก็บเอาไว้ก็มีแค่หนึ่งสุขแต่ถ้าเราให้ออกไปจะมีสองคนอย่างน้อยที่มีความสุขเราจึงเห็นว่าการให้นั้นเป็นเหมือนการหวานจริงๆครับเพราะเมื่อให้ไปมันจะมีความงอกเงยจะมีคนที่มีความสุขในจำนวนที่มากขึ้นกว่าการที่เราครอบครองหรือกอบโกยไว้อยู่กับตัวของเราอย่างเดียวการให้จึงไม่ใช่การสูญเสียถ้าเรามองว่าการถวายเป็นเหมือนการหวานการให้ความช่วยเหลือกับคนการอุทิศเวลาการอุทิศแรงกายของเราสิ่งนี้เป็นการหวานเราจะไม่นึกว่าเป็นการสูญเสียเราจะมองว่ายิ่งเราหวานมากเราก็ยิ่งตื่นเต้นกับผลที่จะเกิดขึ้นมากเห็นไหมครับนั้นขอให้เราเองปรับมุมมองความคิดของเราเมื่อเราจะให้กับคนเมื่อเราจะช่วยเหลือคนเมื่อเราจะอุทิศตัวเองเพื่อผู้คนเราไม่ได้กำลังสูญเสียแต่เรากำลังหวานเพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าจะงอกเงยขึ้นมาครับ2เหรียญของหญิงไม้คนนั้นพระเจ้าก็นับไว้เพราะฉะนั้นขอให้เราเองมีใจไม่ว่าเราจะมีมากหรือมีน้อยแต่ขอให้เรามีใจที่จะเป็นผู้หวานสิ่งดีให้พระพรพระเจ้าเกิดขึ้นทั้งในตัวของเราและคนที่อยู่รอบข้างและพัมพีข้อต่อมาในข้อ7ได้พูดถึงประการที่2บอกว่าพระเจ้าสนใจท่าทีในการถวายไม่เพียงบอกว่าการถวายเป็นเหมือนการหวานที่ผลลัพธ์จะมากขึ้นกว่าการที่เราได้ให้ออกไปผลลัพธ์เราพูดแล้วไม่ใช่เรื่องของตัวเงินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องจิตวิญญาณผลบําเหน็จฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงนับเอาไว้แต่ไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้ายังสนใจท่าทีในการถวายด้วยพระเจ้าสนใจว่าเราถวายด้วยท่าทีอะไรเราถวายด้วยเจตนาอะไรเรามีความรู้สึกอย่างไรในการถวายทรัพย์ช่วงเวลาในการถวายทรัพย์ในหลายคริสตจักรในต่างประเทศที่ผมไปเป็นช่วงเวลาที่เขาใช้เวลาอย่างมากในการอธิบายทำให้คนได้เตรียมใจทำให้คนได้ใช้ความตั้งใจกับพระเจ้าว่าทรัพย์ที่เขาถวายเนี่ยเขามาจากหัวใจของเขามาจากความตั้งใจเพื่อการถวายทรัพย์จะไม่ได้เป็นเหมือนกับกิจวัตรหนึ่งที่มันผ่านไปแต่เขาใช้เวลานั้นจนทำให้คนตระหนักว่าทรัพย์ที่เขามอบนั้นเขามอบด้วยหัวใจและมอบอย่างมีความหมายเราต้องรู้ประการแรกคือรู้ว่าเราถวายไปเพื่ออะไรในข้อ7บอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจเราต้องมีเป้าว่าการถวายของเราการให้ความช่วยเหลือของเราเพื่ออะไรมีเป้าที่เราคิดหมายจะทำให้เราทุ่มเทจะทำให้เราใจใส่เหมือนนักกีฬาที่ต้องการฟิตซ้อมร่างกายเพื่อลงแข่งเขามีเป้าหมายเขามีจุดหมายเขาก็จะซ้อมตามตารางและก็พยายามแข่งขันกับตัวเองเพราะว่าเขามีเป้าหมายหรือคนที่เก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายบางอย่างเขาก็จะเก็บออมเงินได้ดีกว่าคนที่ปราศจากเป้าหมายพระเจ้าจึงต้องการให้เราให้โดยคิดหมายไว้ในใจมีจุดมุ่งหมายมีเจตนารมณ์
เป็นการให้ด้วยความตั้งใจเป็นการให้ด้วยหัวใจของเราใน1โครินธ์บทที่16ข้อ1ถึง2เราเห็นผู้เชื่อในแคว้นกาลาเทียก็ได้ถวายกับพระเจ้าและอาจารย์เปาโลได้เอาผู้เชื่อในแคว้นกาลาเทียมาหนุนใจพี่น้องในโครินธ์ว่าทุกวันต้นสัปดาห์จงแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ยอะไรกันอาจารย์เปาโลบอกว่าให้แบ่งไว้ตามรายได้ทุกวันต้นสัปดาห์ให้แยกเงินออกแล้วก็สะสมไว้เลยพอถึงเวลาเมื่ออาจารย์เปาโลมาเพื่อจะรับเงินก้อนนี้ไปช่วยพี่น้องกลุ่มที่ขัดสนก็จะได้นำก้อนนี้ไปอาจารย์เปาโลสอนผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ให้วางแผนการถวายให้เขาเก็บสะสมวางแผนเอาไว้ว่าเขาจะถวายเท่าไหร่เขาจะถวายช่วยคนอย่างไรแล้วก็เก็บสะสมทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ด้วยความตั้งใจเราจึงอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคือการถวายกับพระเจ้าอย่างมีความหมายโดยตั้งใจเอาไว้มีวัตถุประสงค์ในการถวายกับสิ่งต่างๆคริสตจักรเรายกตัวอย่างเช่นเราก็มีวัตถุประสงค์ในการถวายหลายอย่างเช่นการซื้อที่ดินซื้ออาคารสถานที่คริสตจักรสำหรับการสร้างคริสตจักรเรากำหนดขอบเขตเรากำหนดพื้นที่บริเวณแล้วเรากำหนดเป้าหมายของงบประมาณที่เราต้องการอยากจะเห็นคริสตจักรของเรามีการถวายเพื่อช่วยงานพันธกิจของคริสตจักรในประเทศไทยอีก25แห่งและคริสตจักรของเราทุกเดือนเรามีการจัดทรัพย์สินที่เป็นงบประมาณจากรายรับของคริสตจักรเกือบ 20%เพื่อจะเอาเงินเกือบ 20% เหล่านี้ไปช่วยคริสตจักรที่บุกเบิกใหม่ผู้รับใช้พระเจ้าที่บุกเบิกและคริสตจักรยังไม่สามารถที่จะแข็งแรงพอในเรื่องค่าใช้จ่ายฉะนั้น 20% ของคริสตจักรของเราในรายได้ของเราถูกไปใช้เพื่อคริสตจักรอื่นๆเพราะเราต้องการอยากจะเห็นป่าถูกปลูกไม่ใช่แค่ต้นไม้ต้นเดียวถูกปลูกเราไม่อยากจะเป็นต้นไม้ใหญ่แค่ต้นเดียวแต่สุดท้ายแล้วทั้งป่ามันไม่เกิดวันนึงถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะคนที่ช่วยเราขยายเมล็ดพันธุ์จะไม่ใช่เราจะเป็นพวกเขาทุกคนที่ช่วยกันขยายเมล็ดพันธุ์เราเริ่มต้นงานภารกิจมาด้วยกันประมาณ5ปีกว่าที่ผ่านมาปีแรกเป็นปีที่พี่น้องกรุงเทพและพี่น้องเพชรบูรณ์ต้องส่งคนไปบุกเบิกคริสตจักรแต่ปีหลังๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคริสตจักรที่เราเปิดใหม่เขาเริ่มส่งคนไปบุกเบิกคริสตจักรใหม่เราเห็นอาการของป่าที่ทุกต้นไม้ช่วยกันขยายเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้นนี่คือผลจากที่เราได้ถวายทรัพย์จากคริสตจักรของเราตลอดอย่างสัตย์ซื่อใน6ปีที่ผ่านมาเพราะเราอยากจะเห็นป่าถูกปลูกในประเทศไทยเราสามารถมีส่วนร่วมในการถวายเพื่อค่าเช่าสถานที่ถวายเพื่อพันธกิจสำหรับคริสตจักรเด็กเพื่อเราเด็กเราจะมีความสุขที่สุดในการมาโบสถ์เด็กจะอยากมาโบสถ์ตื่นเต้นที่เขาได้มาคริสตจักรเพราะคริสตจักรเตรียมความเชื่อเขาให้พร้อมเป็นผู้นำรุ่นใหม่สำหรับอนาคตเราสามารถถวายเพื่อพันธกิจในเกลือและแสงสว่างถวายเพื่อการดูแลผู้รับใช้พระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงที่เขาถวายตัวไม่ทำงานในองค์กรหน่วยงานข้างนอกแต่ถวายตัวมาทำงานพระเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ท่านสามารถตั้งใจได้แต่อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์พูดต่อไปในข้อ7บอกว่าไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีพระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยใจยินดีเพราะฉะนั้นท่าทีในการถวายพระเจ้าจึงสนใจว่าเรามีความสุขกับการที่ได้ถวายทรัพย์มีความสุขกับการที่ได้ให้แรงกายให้เวลางานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเราไม่ได้ทำเพราะถูกใครบังคับเราถ้าพี่เลี้ยงผู้เลี้ยงต้องใช้วิธีการหนุนใจกากเกณฑ์คนให้รับใช้พระเจ้าเรากำลังนำสิ่งที่ดีมีคุณค่าสูงคือการรับใช้ไปนำเสนอด้วยวิธีการที่ผิดแบบและจะทำให้คนแปลความสิ่งที่มีคุณค่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเขาจึงต้องมากากเกณฑ์ให้เราทำดังนั้นในมุมมองของผมเชื่อว่าพูดว่างานพระเจ้ามีคุณค่ายังไงให้คนเข้าใจมากที่สุดแล้วถ้าคนเต็มใจอยากจะเอาให้เขาเดินเข้ามาเราจะไม่เอางานรับใช้พระเจ้าไปยัดเยียดขอร้องขอช่วยเธอทำเหมือนประหนึ่งว่าเป็นคนที่น่าสงสารเพราะงานพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าพระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและคนที่ใจล้อหล่นก็แย่งชิงเอามาเสียมันมีอาการของคนที่พยายามแสวงหาพระเยซูบอกใครมีหูก็จงฟังเถอะจงตามเรามาเถอะพระเยซูพูดแบบนี้ตลอดเวลาพระเยซูไม่ได้บอกจงช่วยรับหน่อยนะจงช่วยรับไปเถอะจงอย่าวางลงพระเยซูไม่ได้พูดในลักษณะเหมือนกับการพยายามยัดเยียดแต่พระเยซูทำให้คนเห็นว่ามันมีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่คนจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อมันและพระองค์ก็ท้าทายคนให้เดินติดตามด้วยความตั้งใจดังนั้นเมื่อเราจะท้าทายคนให้ถวายทรัพย์ถวายตัวถวายชีวิตให้กับพระเจ้าจงท้าทายด้วยความรู้สึกที่ท่านมั่นใจในคุณค่าของสิ่งที่ท่านท้าทายและทำให้คนได้ถวายตัวกับพระเจ้าด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีเอเมนไหมครับมีพี่น้องคริสเตียน3คนคุยกันเรื่องการถวาย
สามคนนี้ก็ถกว่าควรจะใช้สูตรไหนในการถวายทรัพย์กับพระเจ้าดีคนแรกก็บอกผมมีสูตรแบบนี้เวลาผมถวายทรัพย์ผมจะเอาเงินทั้งหมดมาโกยไว้ในมือของผมหลังจากนั้นผมจะขีดเส้นอยู่บนพื้นและผมจะโยนเงินขึ้นไปบนฟ้าถ้าตกที่ข้างขวาผมให้เป็นของพระเจ้าตกที่ข้างซ้ายผมเอาไปของตัวเองคนแรกมีใจในการถวายที่กว้างขวางมากเลยครับใช้วิธีโยนและให้พระเจ้าเลือกเกลี่ยข้างเองคนที่สองบอกว่าผมมีวิธีแบบนี้ผมจะเอาเงินไว้ในอุ้งมือของผมแล้วผมจะเขียนวงกลมขึ้นมา1วงผมโยนขึ้นไปแล้วเงินนี้ตกลงมาในวงนั้นเป็นของพระเจ้าส่วนที่ออกนอกวงนั้นเป็นของผมเองคนที่3บอกว่าผมมีวิธีแบบนี้ผมจะเอาเงินเอาไว้อยู่ในอุ้งมือของผมและผมจะอธิษฐานหลังจากนั้นผมจะโยนขึ้นฟ้าส่วนไหนที่เป็นของพระเจ้าขอพระองค์รับขึ้นไปแต่ส่วนไหนที่ตกลงมาส่วนนั้นพระองค์ให้ผมไปใช้ไม่ต้องมานั่งถกกับเรื่องสูตรทุกอย่างมันเป็นเรื่องหัวใจของเราถ้าเราให้กับพระเจ้าด้วยหัวใจเราให้กับพระเจ้าด้วยความรักสิ่งเหล่านี้มันจะกลั่นออกมาจากหัวใจโดยไม่ต้องใช้วิธีแบบการเสี่ยงทายแบบนี้การถวายด้วยใจยินดีเป็นเรื่องที่พระเจ้าแสวงหาและพระเจ้าจะนับว่าสิ่งที่ท่านถวายนั้นมาจากหัวใจและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมตั้งแต่สมัยโมเสสเมื่อโมเสสสร้างพระพลาในอพยพบทที่25ข้อ1ถึง2โมเสสก็บอกให้บอกชนชาติอิสราเอลให้นำของมาถวายของนั้นให้รับมาจากทุกคนที่เต็มใจถวายพระเจ้าบอกโมเสสเลยบอกว่าให้รับจากเฉพาะคนที่เต็มใจใครไม่เต็มใจก็ไม่ต้องรับจากเขาเอาจากคนที่เต็มใจคนที่เขาสัมผัสความรักพระเจ้าและเขาอยากจะให้ด้วยหัวใจคนที่เขาเข้าใจหลักเรื่องการวานที่เขาเข้าใจสิ่งนี้ให้เขามาด้วยหัวใจและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นครับในอพยพบทที่36ข้อ5ถึง7บอกว่าประชาชนนำของถวายมากเกินความต้องการที่จะใช้ในงานซึ่งพระยาเวทรงบัญชาให้ทำโมเสสจึงสั่งให้ประกาศไปทั่วค่ายว่าอย่าให้ชายหญิงนำของสำหรับสร้างสถานนมัสการมาถวายอีกเลยดังนั้นประชาชนจึงไม่นำของมาถวายอีกเพราะของที่มีอยู่แล้วก็พอสำหรับงานทุกอย่างและยังมีเหลืออีกมากเมื่อคนทำด้วยความเต็มใจโมเสสต้องบอกพอไม่ต้องถวายแล้วเพราะว่ามีทรัพย์มีอุปกรณ์เครื่องใช้เกินความจำเป็นสำหรับการสร้างพระวิหารพระเจ้าแล้วอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรต่างๆทั่วโลกไปนี้ที่คริสตจักรจะมีมากและสามารถจะช่วยเหลือคนที่อยู่นอกคริสตจักรสามารถช่วยเหลือคนยากไร้ที่อยู่ในสังคมและเราสามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจและพระเจ้าได้อวยพระพรอาจารย์เปาโลก็ได้หนุนใจโดยยกตัวอย่างพี่น้องคริสตจักรมาซิโดเนียใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่3เขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจคนเหล่านี้ก็ทำด้วยหัวใจเพราะเขายินดีในความรักพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึง2บอกว่าคนในคริสตจักรมาซิโดเนียเนี่ยเขายากลำบากเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากแต่เขายังมีความยากจนอย่างถึงที่สุดอาจารย์ปรบพูดแปลว่าความยากจนที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางโอ้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยคนจนกับมีใจกว้างขวางเขาแสดงออกความจนของเขาออกมาด้วยการให้ด้วยการมีใจกว้างขวางคิดถึงคนอื่นและเผื่อแผ่ทำไมเขาถึงให้ได้ข้อหนึ่งบอกว่าเพราะเขารู้ถึงพระคุณพระเจ้าเขารู้ถึงพระคุณพระเจ้าในการทดลองในความยากลำบากในความยากจนเขารู้ถึงพระคุณพระเจ้าและเขาแสดงออกมาเป็นการมอบถวายขอให้เราได้ถวายกับพระเจ้าทุกอย่างด้วยความเข้าใจแบบนี้สิครับผมเคยนั่งคิดย้อนว่าผมใช้เวลาศึกษาเรื่องพระเจ้ากว่าจะเชื่อตั้งแต่มาบวชครั้งแรกจนถึงเชื่อห่างกันประมาณ6เดือนผมใช้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์ใช้เวลากับการอธิษฐาน6เดือนถึงเชื่อเมื่อถามตัวเองว่าเริ่มรับใช้พระเจ้าเมื่อไหร่คำตอบก็คือผมพบว่าผมเริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันที่ผมเชื่อพระเจ้าเพราะทุกอย่างมันไปด้วยความเข้าใจแบบเดียวกันคือในเมื่อเรารับเชื่อพระเยซูเป็นเจ้าชีวิตพระเยซูเป็นอโดนายเป็นจอมเจ้านายของเรามันไม่มีเหตุผลอะไรอื่นที่เราจะไม่รับใช้พระเจ้าเพราะการรับเชื่อคือการรับพระเยซูไม่ได้ฐานะผู้อวยพรอย่างเดียวแต่ในฐานะผู้ที่เป็นเจ้านายที่นั่งบนบัลลังก์ใจของเรา
จุดที่เชื่อกับจุดที่รับใช้จึงต้องเป็นจุดเดียวกันสำหรับคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าในแง่มุมที่ครบถ้วนและเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นทางรอดพระเจ้าเป็นเหตุแห่งความพรั่งพร้อมบริบูรณ์เรารักคนเราก็อยากจะให้คนมากที่สุดได้รู้จักพระเจ้าแห่งความพรั่งพร้อมและบริบูรณ์เราก็เป็นพยานไม่มีใครมาบอกว่าให้ตั้งเป้าเป็นพยานกี่คนเราก็พยายามที่อยากจะสื่อสารความรักพระเจ้าออกไปเพราะว่ามันเกิดจากความเชื่อเกิดจากประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าโดยตรงถ้าเชื่อกับรับใช้ผมมองว่ามันคือจุดเดียวกันมันจึงควรจะเป็นคริสเตียน 100% ที่เชื่อพระเจ้าโดยรับใช้พระเจ้าเพราะว่าความเชื่อที่แท้มันจะพาเราไปสู่การเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและการเป็นบุตรของพระเจ้าแต่ถ้าถามว่าผมถวายทรัพย์เมื่อไหร่ผมถวายทรัพย์ก่อนเชื่อผมมาโบสถ์ผมก็ถวายทรัพย์ก่อนที่จะเชื่อพระเจ้าเพราะผมถวายด้วยความคิดที่ว่าก็เหมือนกับการทำบุญเหมือนกับคนทั่วไปแต่การถวายก่อนเชื่อกับหลังเชื่อนั้นแตกต่างกันการถวายก่อนเชื่อเหมือนกับคนทำบุญทำความดีแต่การถวายหลังเชื่อเป็นการถวายของคนที่สัมผัสความดีของพระเจ้าและอยากที่จะขอบคุณพระเจ้าและให้บางสิ่งบางอย่างเป็นเหมือนเครื่องสัญลักษณ์ที่บอกว่าพระเจ้าดีและพระเจ้าคือเจ้าของชีวิตของเราดังนั้นให้เราได้ถวายตัวของเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ทรัพย์ของท่านแต่พระเจ้าต้องการตัวของท่านจิตใจของท่านที่จะยอมรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดขอให้เราได้มอบถวายสิ่งนี้กับพระเจ้าและประการที่3สุดท้ายพระเจ้าประทานให้เรามีเพียงพอสำหรับการดีเสมอเชื่อไหมครับท่านจะมีเพียงพอสำหรับการดีเห็นไหมครับเชื่อว่าเราจะมีเพียงพอในสิ่งดีที่พระเจ้าเรียกให้เราทำเราจะมีพอบอกคนข้างคุณจะมีพอเราทุกคนจะมีเพียงพอสำหรับการดีเราจะมีเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือคนจะไม่มีใครยากจนไปสำหรับการจะเป็นผู้ให้แม้เราจะไม่มีเงินให้เราให้ความรักความเอาใจใส่เราให้ความช่วยเหลือเราให้การสนับสนุนจะไม่มีใครยากจนเกินไปสำหรับการเป็นผู้ให้ในข้อ8บอกว่าพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยจะมีเพียงพอสำหรับการดีทุกอย่างแรงแห่งความมั่งคั่งที่แท้ไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากพระเจ้าผู้ที่สร้างโลกใบนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าสร้างโลกใบนี้จะไม่มีความมั่งคั่งที่ไหนในโลกให้เราไปขุดหรือตักตวงแหล่งแห่งความมั่งคั่งไม่ใช่เฉพาะการทำงานหาทรัพย์ของเราด้วยกำลังของเราหรือปัญญาของเราอย่างเดียวเพราะลึกไปกว่าปัญญาลึกไปกว่ากำลังของเราก็คือพระเจ้าผู้ให้ชีวิตผู้ให้ปัญญาผู้ให้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียนกับเราผ่านคุณพ่อคุณแม่ที่รักเราจนทำให้เรามีกำลังในการหาทรัพย์สินได้ในปัจจุบันประชาชนได้เงินจากการทำงานแต่หากไม่มีภาครัฐที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทำถนนทำประปาทำไฟฟ้าหรือให้ความมั่นคงปลอดภัยทางการทหารหรือการดูแลเรื่องของสวัสดิภาพผ่านทางตำรวจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประชาชนจะไม่มีทางที่จะทำงานและมีผลลัพธ์กับหน้าที่การงานได้แบบนี้ประชาชนจึงคืนส่วนทรัพย์ของเขาให้กับประเทศหรือภาครัฐเพราะว่ามันเป็นความสัตย์ซื่อที่เขาได้รับประโยชน์และพรจากผู้ที่บริหารดูแลประเทศเบื้องหลังผลน้ำมือของเราจะมีใครบางคนอยู่ที่นั่นเบื้องหลังผลน้ำมือแห่งชีวิตของเราเราไม่สามารถจะอวดได้ว่ามันเป็นเพราะเราเพราะเราแต่เพราะมีใครบางคนที่อยู่ข้างหลังเรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างหลังเรามีบางคนที่ให้โอกาสเรามีพระเจ้าผู้ให้ชีวิตกับเราดังนั้นเองทุกอย่างทั้งสิ้นของชีวิตเราพระเจ้าผู้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นทั้งหมดเป็นผู้ที่ดูแลและประทานให้พระองค์จึงให้เราเป็นเหมือนกับบัญชีในธนาคารพระเจ้าให้เราเป็นเหมือนกับบัญชีหนึ่งในธนาคารพระองค์ฝากเงินลงในบัญชีนี้พระองค์ให้เราทำหน้าที่ในการผลิตดอกเบี้ยทำให้เกิดดอกผลทำให้เกิดดอกเบี้ยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในบัญชีเราเป็นเพียงแค่ตัวบัญชีหนึ่งเราไม่ใช่เจ้าของตัวเลขทั้งหมดบัญชีไม่ใช่เจ้าของบัญชีบัญชีก็คือบัญชีเราคือบัญชีธนาคารหนึ่งแต่พระเจ้าคือเจ้าของและพระองค์ฝากให้กับเราดูแลในตัวเลขที่มันงอกเงยพระองค์คาดหวังว่าบัญชีนี้จะถูกใช้เพื่อสิ่งที่มีคุณค่าถูกใช้เพื่อผู้คนที่ยากไร้ถูกใช้เพื่อการขยายอาณาจักรของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นบัญชีที่สัตย์ซื่อทำให้ทุกอย่างงอกเงยพระเจ้าก็จะเทการครอบครองและการอารักขาให้กับเรามากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าจะใช้เงินทดสอบคนและเมื่อคนนั้นผ่านการทดสอบพระเจ้าก็จะได้เทพระพรมาให้กับเขามากขึ้นเรื่อยๆ
เงินจะเป็นเครื่องทดสอบใจถามว่าพระเจ้าทำทุกอย่างได้ทำไมพระเจ้าไม่ทำทำไมพระเจ้าไม่จัดทุกอย่างให้ทำไมต้องมาผ่านคนเพราะพระเจ้าต้องการให้คนถูกสร้างผ่านการอารักขาเป็นเหมือนกับบัญชีที่สัตย์ซื่อเพื่อจะเป็นทางผ่านสารพพรเพื่อเห็นว่าเขาเป็นคนที่ใช้การได้ผมเชื่อพระเจ้าเทพระพรทีเดียวพระเจ้าก็ทำได้แต่พระเจ้าต้องการใช้คนพระเจ้าต้องการทำงานผ่านคนเพื่อให้เงินที่ท่านอารักขาทำให้ท่านโตเพื่อให้การที่ท่านถวายสิ่งที่ท่านมีทำให้ท่านโตและสิ่งที่เราได้ถวายนั่นแหละจะทำให้เราเติบโตคิดดูสิครับพระเจ้าทำทุกอย่างก็ทำได้พระเจ้าจะเทอะไรก็ทำได้ถ้าพระเจ้าสร้างโลกยังทำได้พระเจ้าจะอวยพรอัศจรรย์พระเจ้าจะทำไม่ได้เลยแต่ทำไมพระเจ้าเลือกวิธีต้องอวยพรผ่านคนเพราะพระองค์ต้องการให้คนเนี่ยเป็นอุปกรณ์เพื่อคนจะโตผ่านการให้คุณจะชนะความโลภได้คุณต้องชนะด้วยการให้การให้คือวิธีในการมีชัยชนะเหนือความโลภและเมื่อเราให้ก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้ามีคุณค่าสิ่งนั้นมีคุณค่ากว่าเงินของเราและมันทำให้เราเติบโตขึ้นที่จะกลายเป็นอุปกรณ์สำหรับงานของพระเจ้าในโรมบทที่14ข้อ7ถึง8ถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องตั้งใจแบบนี้ไม่ว่ามีชีวิตอยู่ก็มีอยู่เพื่อพระเจ้าหรือถ้าจะตายก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและการดำเนินชีวิตแบบนี้จะทำให้เราเองกลายเป็นบัญชีที่อารักขาเป็นผู้ที่อารักขาสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายกับเราเหมือนที่โยบพูดในโยบบทที่1ข้อ21จากคนเคยรวยอย่างโยบบอกว่าข้ามาจากคันมารดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวโยบสรรเสริญพระเจ้าและไม่หวงในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเขาเองขอให้เราเองได้มีความเชื่อกับพระเจ้าด้วยกันแล้วก็เป็นผู้อารักขาที่ดีถ้าพระเจ้าจะเรียกให้ท่านทำอะไรอย่ากลัวครับงานพระเจ้าจะไม่ขาดการสนับสนุนถ้าพระเจ้าเรียกท่านให้ทำอะไรพระเจ้าจะส่งการสนับสนุนมาให้กับท่านและท่านจะไม่ขาดแคลนเพื่อการดีทุกอย่างเพียงแต่จงอดทนสัตย์ซื่อและอารักขาพระเจ้าคำเทศนานี้จึงไม่ใช่เพียงแต่เรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นเรื่องการถวายตัวเพราะการถวายตัวคือรากฐานของทุกสิ่งในชีวิตเมื่อเราได้ถวายตัวกับพระเจ้าทรัพย์สินเงินทองไม่สำคัญเท่ากับชีวิตอยู่แล้วเมื่อคนได้ถวายตัวให้กับพระเจ้าเขาจะรู้ว่าทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอีกต่อไปแม้พระเจ้าตั้งเขาให้เป็นผู้ที่เป็นเหมือนกับผู้อารักขาทรัพย์สินเงินทองในวิหารพระเจ้าเป็นผู้ที่สรรหาทรัพย์สินเงินทองเข้ามาสู่วิหารพระเจ้าแต่เขาจะรักพระเจ้าไม่ได้รักทรัพย์สินเงินทองผมอยากให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งพร้อมกันนะครับใน1เทโมธีบทที่6ข้อที่17ถึงข้อที่19 1โครินธ์บทที่6ข้อที่17ถึง19เรียนเชิญอ่านพร้อมกันนะครับส่วนพวกที่มั่งคั่งในชีวิตนี้จงกำชับพวกเขาไม่ให้เย่อหยิ่งหรือมุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งหวังในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งแก่เราอย่างบริบูรณ์เพื่อให้เราได้ชื่นชมจงกำชับพวกเขาให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันการทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้าเพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิตคือชีวิตที่แท้จริงนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดกับคนที่มั่งคั่งในชีวิตนี้ว่าอย่าเย่อหยิ่งอย่ามุ่งในทรัพย์ที่ไม่ยั่งยืนแต่ให้มุ่งในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งให้มุ่งในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งเพื่อท่านจะได้ชื่นชมให้ทำการดีให้ทำการดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แบ่งปันเพราะการทำเช่นนี้จะสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับท่านในภายภาคหน้าขอให้ท่านคิดการไกลไปไกลกว่าชีวิตนี้นะครับทุกวันนี้ใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเวลาใช้จ่ายความสามารถของเราเพื่อตระหนักว่าทุกอย่างของเราเป็นของพระเจ้าเราถวายทรัพย์กับพระเจ้าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากเลยเรายอมจ่ายเงินเป็นพันล้านเพื่อแลกสิ่งที่มีคุณค่าราคาเป็นคุณค่าจริงเป็นหมื่นล้านเขาไม่เสียเลยไม่รู้สึกว่าพันล้านแพงเลยเพราะว่าสิ่งที่ได้กลับมามันมีค่าเป็นหมื่นล้านแต่คนคนเดียวกันจะไม่จ่าย100บาทเพื่อได้ของ10บาทเพราะเขามองว่า100บาทนั้นแพงแพงหรือไม่แพงมันขึ้นกับว่าคุณค่าของสิ่งที่เราจ่ายคืออะไรไม่ขึ้นกับว่าเราจ่ายให้กับมันมากหรือน้อยแค่ไหนวันนี้ถ้าพระเจ้ามีคุณค่าผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่มากเกินไปสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่มากเกินไปสำหรับพระเจ้ารวมถึงตัวของเราเวลาของเราศักยภาพของเราวัยหนุ่มสาวของเราหรือวัยผู้ใหญ่ของเราหรือวัยแก่ชราของเราไม่มีวัยไหนที่จะมีคุณค่าหรือแพงไปที่เราจะให้กับพระเจ้าไม่ได้เลย
การถวายทรัพย์เป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้กับเราการถวายตัวเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้เราได้มีส่วนกับพระเจ้าผู้สร้างโลกการถวายเวลาเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้คืนกลับกับพระเจ้าผู้ให้เวลากับเราปริมาณของมันไม่สำคัญเท่าปริมาณหัวใจวันนี้ขอให้เราได้ตอบสนองความรักพระเยซูคริสต์และก้าวไปสู่ใหม่ต่อไปข้างหน้าด้วยกันกับพระเจ้าสิครับเป็นผู้หว่านชีวิตของท่านในนามพระเจ้าหว่านชีวิตกับผู้คนทำให้คนเติบโตขึ้นหว่านเวลาของท่านกับผู้คนทำให้คนโตขึ้นทำให้คนเติบโตติดตามพระเจ้าเข้มแข็งและกลายเป็นป่าพื้นใหญ่ในประเทศไทยของเราผมเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านจะพบสิ่งที่สำคัญสำหรับโลกหน้าคือการหว่านกับบางสิ่งที่ถาวรและนิรันดรให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากจะถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าผมอยากให้เป็นเวลาที่ท่านจะได้พูดคุยกับพระเจ้าชีวิตที่คนเราใช้เพื่อตัวเองมันเป็นชีวิตที่มันไม่เต็มเสียทีมันไม่พบความอิ่มใจที่แท้จริงแต่ชีวิตที่คนคนหนึ่งใช้เพื่อสิ่งที่มีคุณค่ามันเป็นชีวิตที่อิ่มใจเมื่อท่านได้ช่วยใครบางคนเมื่อท่านได้ทำเพื่อใครบางคนเมื่อท่านได้ทำเพื่อตอบสนองความรักพระเจ้าท่านจะพบความอิ่มใจประหลาดที่การตักตวงให้กับตัวเองไม่อาจให้เราได้วันนี้หากท่านอยากจะถวายตัวกับพระเจ้าผมอยากเรียนเชิญท่านได้ตอบสนองพระเจ้าบางท่านอาจจะคุกเข่าในที่นั่งของท่านบางท่านอาจจะลุกขึ้นยืนชูมือขึ้นบอกพระเจ้าว่าเราถวายตัวหรือบางท่านอาจจะได้เปิดหัวใจของท่านกว้างยอมพระเยซูมานั่งที่บัลลังก์ใจของท่านวันนี้ให้เราถวายตัวแด่พระเยซูสิครับอธิษฐานถวายตัวของเราให้กับพระเยซูพระเยซูองค์อโดนายพระเจ้าผู้ทรงนั่งบนบัลลังก์ใจของเราบัดนี้เราอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าฮาเลลูยาเราขอถวายกำลังแรงกายเวลาสติปัญญาทรัพย์ของประทานทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราอารักขาเราขอถวายหมดแด่พระเจ้าขอถวายหมดแด่พระเยซูคริสต์ฮาเลลูยา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 บอกพระเจ้าสิครับมีสิ่งใดเป็นลูกเคารพในจิตใจของท่านสิ่งใดที่ดึงรั้งจิตใจของท่านเอาไว้มอบถวายกับพระเยซูคริสต์บอกกับพระเจ้าว่าจากนี้ไปเราขอพระเยซูเป็นเอกเป็นหนึ่งขอพระเยซูเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาบางท่านอาจจะห่างหรือเย็นไปจากการรับใช้พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ทรัพย์ของท่านแต่พระเจ้าต้องการให้ท่านได้เดินร่วมทางกับพระองค์ในการรับใช้ถ้าท่านห่างหายไปถวายตัวกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งสิครับบอกพระเจ้าท่านขอกลับเข้ามาประจำการฮาเลลูยา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 ท่านเหมือนทหารที่ไม่ได้เข้าประจำการมือปล่อยออกจากหน้าที่ที่พระเจ้าได้เคยพูดเคยเรียกท่านห่างจากการถวายตัวที่ท่านเคยมีในอดีตที่ผ่านมาวันนี้พระเจ้าไม่ปลักปลำแต่พระเจ้าต้องการจะฟื้นฟูท่านพระเจ้าต้องการจะให้การตัดสินใจเป็นของท่านเพื่อท่านจะก้าวเข้ามาเป็นผู้หว่านร่วมกันกับพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาตอบสนองความรักพระเจ้าสิครับอธิษฐานถวายตัวให้กับพระเจ้าฮาเลลูย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 าข้าบอกทุกสิ่งพระเยซูมาถวายด้วยความยินดีข้าจะรักและเพื่อพระเยซูต่อ
ลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าเธอขอมอบเธอไว้เธอขอมอบเธอไว้มอบเธอไว้เมื่อพระเยซูพระผู้ช่วยพระขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ